ไลท์รูมอันนี้นะครับชื่อโทนว่าโทนเด็กน้อยกับดอกทานตะวันยามเช้าเรามาดูภาพกันนะฮะว่าภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันสนับสนุนพวกเราที่ ilovetogo.com/shopเข้ามาช้อปปิ้งกันแล้วก็ถ้าใครถนัดการช้อปปิ้ง Shopee Lazada ก็เข้าไปเสิร์ชชื่อ Elopugo ได้เลยอ่ะเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านไปแล้วเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจน้อยลงนิดนึงนะฮะอันนี้ก็คือโทนนะครับอันนี้ผมถ่ายมาแบบนี้โทนนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากโฟโต้บุ๊กญี่ปุ่นเล่มนึงเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมเปิดโฟโต้บุ๊กญี่ปุ่นให้ดูอ่ะภาพเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งอายุ6ขวบชื่อน้องฮานะนะครับฮานะที่แปลว่าดอกไม้ก็มาถ่ายกับดอกทานตะวันนะครับนี่ซึ่งเป็นมิติใหม่สำหรับการถ่ายดอกทานตะวันของผมนะตรงที่ว่าน้องสูงยังไม่ถึงต้นทานตะวันเลย มันก็จะได้มุมที่แบบว่ายังไงก็แทบจะไม่ติดคนเลยครับเพราะว่าไม่สูงไม่เกินทานตะวันนะครับนี่ฮะซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับจากคลิปที่ผ่านมาว่าถ่ายดอกทานตะวันที่สวนรถไฟเนี่ยก็จะมีความคนเยอะนะครับแต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเลี่ยงบุบง่ายนะฮะนี่ว่าเป็นตอนเช้าด้วยนะใช่เป็นเวลาเช้าคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นตอนเย็นคลิปของนางแบบที่เป็นนางแบบผู้ใหญ่นางแบบผู้ใหญ่จะเป็นตอนเย็นตอนเย็นนะครับอันนี้เป็นนางแบบน้อยเด็กน้อยนะเด็กน้อยก็ตอนเช้าตอนเช้าแสงคนละแบบเลยอันนี้ถ่ายตามแสงอาทิตย์ก็ตามที่บอกไปนะฮะว่าเราก็จะได้หน้าดอกทานตะวันแล้วก็ได้ท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าดอกทานตะวันส่วนใหญ่จะหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าพอผมหลังจากถ่ายคลิปนั้นเสร็จผมว่าตั้งข้อสังเกตก็ไปดูมีบางดอกฮะไม่ยอมหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ดื้อด้านหันข้างให้อะไรอย่างงี้ไม่เชื่อฟังเชื่อฟังนิดหน่อยนิดนึงก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่คือหันหน้าไปทางพระอาทิตย์นะฮะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็ให้กระโดดด้วยนะครับสังเกตว่าพอแสงเข้าหน้าปั๊บเราก็เก็บท้องฟ้าสีเหมือนด้านหลังได้เลยนะเพียงว่าตอนที่ผมไปเนี่ยดอกทานตะวันบางส่วนเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานมุมนี้นี่น้องเขาบอกให้ถ่ายเลือกโลเคชั่นให้บอกให้ถ่ายให้เห็นทางเดินนี่6ขวบครับครับผมก็ได้ครับเนี่ยจากคำสั่งครับน่ารักดีนะหน้าเหมือนพ่อมากหน้าเหมือนพ่อมีคนบอกว่าหน้าเหมือนคุณเนี่ยฮะจริงมีคอมเมนต์บอกหน้าเหมือนพี่ก้าวเหรอเออแบบนี่ไงแบบตอนหน้าสดพี่ก้าวหน้าสดอะไรอย่างนี้ก็ดูคล้ายนะพี่ตาโตนิดนึงเป็นแบบพวกตาชั้นเดียวไงแต่ว่าตาชั้นเดียวที่โตหรือคุณเมื่อก่อนตาโตอย่างนี้แล้วพอตัวโตขึ้นมาตามันยังเท่าเดิมไม่รู้ก็จะมีการวิ่งเล่นนะครับวิ่งเล่นแบบนี้นะเดี๋ยวอาจจะมีคำถามว่าถ่ายเด็กยากไหมเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวมาเล่ากันตรงนั้นแล้วกันนะเนี่ยครับก็ถ่ายแถวๆบริเวณนั้นนะอันนี้ก็คือเขาเลือกโลเคชั่นเองเขาบอกว่าอยากไปถ่ายตรงพงหญ้าพงหญ้าไม่ใช่แบบดอกหญ้าใช่ไหมอยากถ่ายพงหญ้าเป็นโพรงมันเป็นโพรงเข้าไปไงเขาอยากเดินเข้าไปเขาอยากถ่ายตรงเนี้ยนะครับเป็นคนที่กำหนดโลเคชั่นให้ผมหลายจุดเหมือนกันนะฮะนี่ก็แบบอันนี้คือเดินนะฮะเดินไปเรื่อยๆอันนี้คือใช้ทัชทราคกิ้งเลยแล้วยิงปั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 งเนี่ยเดินไปเรื่อยอันนี้ใช้ A7C ป่ะอันนี้ใช้ A7R Mark IV ครับอ๋อใช่ IV ติดเลน FE85 F1.4 GM นะครับ85 1.4 เลยเหรอ85 1.4ครับเอ้ยทรงดอกทานตะวันตรงนี้น่ารักอ่ะใช่ตรงนี้น่ารักมากเป็นแบบเหมือนดอกเด็กๆอ่ะเนาะใช่แล้วเหมาะกับเด็กเลยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากดอกทานตะวันแล้วสมบูรณ์มากมันดอกเล็กๆอ่ะดอกกลมโตมันดอกกลมๆอ่ะในขณะที่บางส่วนเหี่ยวแล้วแต่ตรงนี้มันสมบูรณ์นะสวยมากนี่ดูดอกนี่เหมือนการ์ตูนเลยมีแต่เหี่ยวดอกนึงตรงนี้น่ารีทัชนะแต่ไม่เอาหรอกไม่รีทัชปล่อยไปธรรมชาตินะฮะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่ก็ในผงหญ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่คงได้ดอกหญ้าใช่ไหมได้ดอกหญ้าในผงหญ้าผงหญ้าสูงไม่ถึงดอกหญ้านะครับอะไรอย่างนี้นี่ก็เดินเข้าไปอยู่ในทุ่งเลยนะฮะตามทางเดินถ้าเราหามุมดีๆเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีระยะหน้าระยะหลังเหมือนอยู่ในกลุ่มดอกทานตะวันนะครับเนี่ยอะไรเงี้ยให้อารมณ์ประมาณนี้นะครับการที่ตัวเล็กนี่ก็ดีนะฮะดูดีเขาเสมอดอกเลยนะสูงเสมอดอกครับแล้วดอกตรงนี้ใหญ่เท่าหน้าเลยนะน่ารักดีอะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ย้อนแสงหน่อยย้อนแสงหน่อยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องบอกว่าให้หันทางนี้ทางนั้นอะไรได้นะฮะ6ขวบสามารถจะเป็นนางแบบได้แล้วนะครับ
ตอนที่คุณให้ช่วยดูโปรเซสก็ไม่ได้ดูดอกเลยนะเพราะดูแต่หน้าน้องแต่ทีนี้มานั่งดูดอกเฮ้ยดอกน่ารักว่ะใช่ดอกทานตะวันน่ารักมากแล้วผมว่าน่าจะคนละพันกันมันมีหลายพันหรือเปล่าไม่ชัวร์คนละพันกับตรงไอ้นี่แบบที่แถวถนนอะไรเกษตรนวมินทร์อ๋อคนละพันทานตะวันมีหลายพันมีหลายพันหน้าตาไม่เหมือนกันนี่ก็วิ่งคนละพันกับที่ลพบุรีด้วยใช่ไหมลพบุรีตอนนั้นผมไปนี่คือเหี่ยวแล้วไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแต่ผมมีความรู้สึกว่าตรงนี้กับตรงนี้มันคนละพันกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยสองตรงนี้มันดูเนาะมันดูแบบมันหน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยเกสรมันต่างกันใช่อันนี้เหมือนการ์ตูนกลีบสั้นใช่อันนี้กลีบใหญ่แล้วก็ไอ้ตรงกลางสีส้มๆ อันนี้เหมือนการ์ตูนมากเลยเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นแต่อันนี้เหมือนกลีบยาวอันนี้กลีบยาวอะหน้าตาไม่เหมือนกันผมคิดว่าคนละพันโอเคจบครับก็คือเป็นประมาณอย่างนี้นะฮะก่อนจะโพสเซตผมบอกก่อนว่าแรงบันดาลใจผมมาจากไหนแรงบันดาลใจนะผมมาจากหนังสือโฟโต้บุ๊กเด็กญี่ปุ่นนะฮะที่ผมใช้เป็น reference ก็ซื้อที่คิโนคุนิยะไทยเนี่ยแหละมันจะมีหน้าหนึ่งเขียวๆแถวๆนี้ครับเป็นหน้าที่ผมใช้เป็น reference นะฮะก็คืออันนี้ครับภาพนี้ครับภาพนี้นะฮะก็จะเป็นภาพที่อยู่ใน element ที่เป็นใบไม้สีเหลืองแล้วก็มีใบไม้สีเขียวอยู่ด้วยนะฮะก็จะเป็นโทนที่ผมใช้เป็น reference สำหรับงานนี้นะฮะถ้าใครชอบถ่ายเด็กผม recommend เล่มนี้มากแต่ผมไม่รู้ว่ามันยังมีอยู่ที่คิโนหรือเปล่านะฮะหรืออาจจะต้องสั่งออนไลน์ถ้ามันไม่มีชื่ออะไรผมก็อ่านไม่ออกนะครับมันเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับแล้วผมไปเจอแล้วผมก็ปิ๊งมากเขาถ่ายลูกสาวเขามั้งโดยฟิล์มโทนดีมากเขาเนี่ยโคโทริคาวาชิมะคุณโคโทริคาวาชิมะถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่พออ่านได้ก็คือโคโทริคาวาชิมะครับข้างในอ่ะภาพเป็น reference ที่สวยมากสวยจนแบบผมไม่ได้ถ่ายเด็กนะแต่ผมแบบต้องซื้ออ่ะภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ดึงดูดผมให้ซื้อหนังสือเล่มนี้เลยนะมันสวยมากกระดาษดีโทนดีคือถ้าใครชอบถ่ายเด็กได้อันนี้เป็น reference นะถ่ายเด็กโทนญี่ปุ่นนะโอ้โหคุณเอ้ยประเสริฐเล่มนี้ชอบมากเพิ่งได้ใช้เพิ่งถ่ายเด็กโอเคอย่างที่เห็นไปผมใช้ภาพนั้นเป็น reference ในการแต่งรูปเดี๋ยวเรามาดูการแต่งกันภาพนี้ก็จะเป็นภาพตั้งต้นนะครับกล้องที่ใช้ก็ A7R Mark IV เลนส์ที่ใช้คือ FE85 F1.4 GM นะครับถ่ายช่วงเวลาอยู่ที่ 7:35 เซตไอตัวโปรไฟล์สีไอ Creative Style นะฮะเป็นแบบ Vivid ถ่ายไปรอกดตัว D Develop เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพ Before นะครับกด Reset ปึ๊บออกมาเป็นแบบนี้ไว้บาลานซ์ผมตั้งเป็นแบบ Cloudyมาเริ่มกันนะฮะเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะมายุ่งกับตรงไอ้นี้ก่อนครับ Lens Collection Lens Collection ผมมา Enable Lens Profile Collection ขึ้นนะฮะกรณีภาพที่ต้องการความสดใสผมจะมา Enable Lens Profile Collection ขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาแก้ไอ้พวกขอบดำนะแล้วก็ความป่องความอะไรแบบเนี้ยธรรมดาบางภาพผมไม่ Enable Lens Profile Collection นะฮะบางเซตนะครับกับบางเซตที่ผมต้องการความที่แบบมันเหมือนมี weakness ของธรรมชาติของเลนส์มันน่ะอันนี้ผมจะเก็บเอาไว้แบบนั้นผมรู้สึกว่าผมชอบแต่ว่าในกรณีที่จะเป็นความสดใสเนี่ยผมคงจะไม่เก็บแบบนั้นเอาไว้แต่ผมเลือกที่จะเปิดให้มันสว่างเท่ากันทั้งแผ่นผมก็มาใช้ Enable Lens Profile Collection ช่วยอันนี้เลนส์คอลเลคชันจบไปนะครับถัดมาผมก็มาที่เบสิกนะครับก็เปิดเบสิกขึ้นมาตรงนี้จะสังเกตนะฮะผมใช้โปรไฟล์เป็น Camera Vivid นะครับก็คือให้อ่านไอตัว Creative Style ของกล้อง Sony A7R Mark IV มานะครับซึ่งวิธีเซตตรงนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าทำยังไงเปิดมาถึงให้อ่านค่ารอให้เหมือนกับหลังกล้องหรือใกล้เคียงกับหลังกล้องตรงนี้ไม่พูดเยอะนะครับทำแบบนี้มาเรื่องของความมืดสว่างกันดีกว่าอย่างแรกผมบอกเลยว่าผมต้องมีการแก้ไว้บาลานซ์คือต้องบอกก่อนการถ่ายเช้าเนี่ยหรือการถ่ายบ่ายก็ตามทีเถอะแต่ถ่ายเช้ามักจะเจอการถ่ายเช้าสำหรับผมนะผมมักจะให้มีการย้อนแสงบ้างแล้วก็มีการหันหน้าไปทางแสงก็คือถ่ายตามแสงบ้างในกรณีที่ถ่ายย้อนแสงไม่เป็นไรก็คลาวดี้ไปแต่เวลาที่ถ่ายตามแสงเนี่ยแสงอาทิตย์จะมากระทบหน้าแล้วแสงอาทิตย์จะมีสีค่อนข้างจะเหลืองเพราะงั้นการใช้ไว้บาลานซ์คลาวดี้จะทำให้ภาพทั้งภาพนี่มันเหลืองจนเกินไปเพราะงั้นผมต้องมาแก้ไว้บาลานซ์ตรงนี้นิดนึงคือผมไม่แก้หน้างานผมปล่อยคลาวดี้ไปแต่ว่าผมมาแก้ในซอฟต์แวร์ในไลท์รูมตัวนี้นะฮะเพราะว่าถ่ายรอมาอยู่แล้วผมจะแก้ตัวเทมนะครับก็คือดันให้มันไปทางสีน้ำเงินคือแก้ความเหลืองก็คือดันน้ำเงินไปนะฮะผมก็ดันไปทางซ้ายอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับโดยดูสีผิวเป็นหลักโดยดูสีผิวฮะโดยดูภาพรวมว่าไม่ให้มันติดเหลืองชุดนี่อยากเข้าใจว่าเป็นสีขาวนะครับมันเป็นสีอมเหลืองนิดๆนะครับสีครีมสีครีมเบาๆนะฮะงั้นในภาพนี้ไม่มีสีขาวเนี่ยผมก็ดันไว้บาลานซ์มาประมาณนี้ให้มันรู้สึกว่าพอดีเอาความเหลืองออกไปนิดนึงนะครับแล้วผมก็มาทำการลดไฮไลท์เนี่ยดูไฮไลท์ให้พอดีนะครับดึงชุดกลับมาดึงชุดกลับมานะเนี่ยฮะนะลดไฮไลท์
แต่อย่าลดให้มันหมดนะผมยังต้องการความสดใสผมจะลดแค่นี้แล้วเดี๋ยวผมไปคัสตอมไมซ์ลดเฉพาะตรงชุดเอาอีกทีนึงนะเนี่ยผมดึงไฮไลท์ลงมาอย่างนี้แล้วผมก็เพิ่มชาโดว์แล้วผมก็เพิ่มไวท์แบบนี้นะครับชาโดว์อีกนิดนึงผมเพิ่มชาโดว์ปรับจูนไปนิดนึงให้เกิดความสดใสให้เกิดความสดใสเพราะอัลบั้มนี้มาคุยกันเรื่องของความสดใสมันไม่ได้เป็นความฮิปสเตอร์ความคูลความอะไรเลยนะเป็นความสดใสล้วนๆผมก็จะค่อนข้างเปิดภาพให้ค่อนข้างจะสว่างตรงนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะตรงเบสิกปิดไปถัดมาผมมาตรง color grading นะครับแล้วผมก็มากดตรงชาโดว์ตรงนี้นะครับลูกบอลชาโดว์แล้วผมก็ลากไปทางน้ำเงินอย่างนี้นะแถวๆนี้เนี่ยครับผมมาเข้าตรงไหนเนี่ยผมลากมาตรงสีแถวๆนี้ครับออกน้ำเงินตรงนี้นะฮะแล้วก็ saturation เนี่ยผมลากขึ้นมาประมาณนี้เพื่อให้ shadow มันติดน้ำเงินมันจะได้มีโทนสังเกตนะครับณตอนนี้ที่ผมทำมาเนี่ยถ้าปิดเปิดมันจะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมผมมาลดเพิ่มความน้ำเงินตรง shadow ตรงนี้นะฮะมันก็จะลดเหลืองลงนะถัดมาผมมาทำตรง mid tone นะฮะผมก็คลิกตรง mid tone ข้างบนตรงนี้นะฮะเพื่อมาทำคล้ายๆกับ color contrast นะครับผมดันไปทางทิศตรงข้ามนะฮะนี่ประมาณทิศตรงข้ามแบบนี้เห็นไหมปรับจูนปรับจูนเพื่อให้มันเกิดความอะไรเพื่อให้สีผิวมันไม่ได้ติดน้ำเงินจนเกินไปหรือว่าตรงผมไม่ได้ติดน้ำเงินจนเกินไปครับเห็นไหมมันก็จะอยู่ในความบาลานซ์ประมาณนึงคือเบรกเอาไว้บ้างนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีผลเห็นไหมจากนี้มันงี้ฮะงี้อันนี้ before อันนี้ after เป็นแบบนี้อันนี้ตรง color grading ผมทำเสร็จแล้วผมปิดต่อมาตรง calibration นะครับผมเปิด calibration ขึ้นมานะฮะแล้วผมก็มาทำตรง shadow tint ผมลากไปทางขวาฮะที่เป็นสีชมพูนะครับผมลากไปประมาณนี้ครับเพื่อให้สีผิวเนี่ยมันไม่ติดเขียวเพราะเวลาที่เข้ามาอยู่เนี้ยบางทีมันติดเขียวนิดๆผมเลยลากไปทางสีชมพูแต่ว่าบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกภาพนะฮะที่จะลากไปทางสีชมพูแล้วเวิร์กคุณต้องไปคัสตอมไมซ์อีกทีนึงมาอันต้องเอากลับมาไว้ตรงกลางแต่กรณีภาพนี้ไปทางสีชมพูนิดนึงมันเวิร์กเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสีผิวแล้วก็เรื่องของสีดอกทานตะวันด้วยตัวใบมันอะเนาะตัวใบตัวดอกเข้าผิวเนี่ยครับเนี่ยตัวทั้งสีเหลืองด้วยนะฮะสีเหลืองของดอกทานตะวันด้วยนะฮะเห็นไหมเนี่ยมันก็รวมทั้งภาพแหละมันจะได้สีที่เป็นโทนประมาณนี้อันนี้เรื่องของ shadow tint ต่อมาผมก็จะขอข้ามเลดไปก่อนผมจะมาทำที่กรีนพาร์มารีโดยการลากไปทางขวานะฮะให้เขียวมันเขียวดีฟนะครับประมาณนี้แล้วผมก็จะเพิ่ม saturation ขึ้นด้วยนะฮะประมาณนี้ถัดมาผมจะมาที่บูมพาร์มารีผมลากไปทางซ้ายประมาณนี้นะฮะบูมพาร์มารีผมลากไปทางซ้ายอย่างนี้โดยผมจะดูจากสีเขียวแล้วผมก็เพิ่ม saturation ขึ้นไปด้วยนะฮะเป็นประมาณแบบนี้ตรงบูมพาร์มารีเนี่ยมันจะได้เรื่องของสีเขียวด้วยและสุดท้ายผมจะมาตบในส่วนของเลดพาร์มารีผมอยากให้สีผิวเนี่ยมันไม่ติดแดงขนาดนี้ให้มันไปเหลืองนิดนึงนะฮะผมก็ลากเลดพาร์มารีไปทางขวานิดนึงประมาณนี้แล้วก็เพิ่ม saturation หน่อยประมาณนี้ครับอันนี้ลองปิดเปิด camera calibration ดูนะฮะปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีไหมดีดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยมันค่อยๆปรับจูนไปนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคาลิเบรชันจบไปถัดมาผมก็จะมายุ่งกับโทนเคิร์ฟมาถึงจุดตรงนี้นะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ไปยุ่งกับไอ้ตรง selective color ตรงนี้แล้วก็มาปรับเขียวดีฟอย่างที่ตัวเองชอบแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ทำเพราะว่าทำแล้วเน่าไม่สวยครับแล้วก็จาก reference เล่มนี้นะฮะที่ผมดูในส่วนที่เขาใช้สีที่เป็นสีเหลืองเขียวนะฮะคู่สีที่เขาใช้เนี่ยมันจะไม่ได้เจือน้ำเงินขนาดนั้นมันมีเขียวดีฟก็จริงแต่มันไม่ใช่เขียวดีฟแบบนั้นมันเขียวที่แบบไปในทิศทางที่เป็นเหลืองดังนั้นผมจะไม่พยายามทำใบไม้ให้มันไปในทิศทางที่เป็นเขียวแบบนั้นนะครับมันขัดต่อคู่สีแล้วผมรู้สึกมันเน่ากรณีนี้ก็คือผมจะเล่นในเรื่องของภาพที่เป็นสีโทนร้อนนะครับจะไม่ได้เล่นโทนเย็นปกติถ้าคุณเห็นโดยส่วนใหญ่ผมจะเล่นภาพโทนเย็นนะครับเป็นสีโทนเย็นมีสีน้ำเงินเจืออยู่ในเงาแล้วภาพรวมมันจะมีความเป็นสีน้ำเงินหรือเขียวอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาเป็นภาพดอกทานตะวันเนี่ยผมจะไปในทางที่เป็นสีโทนร้อนแม้แต่สีเขียวของใบไม้เนี่ยก็ยังคงอมความร้อนอยู่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะปรับจูนนิดนึงนะครับในส่วนของโทนเคิร์ฟเพื่อให้ได้สีที่ผมอยากได้ประมาณนั้นเพราะงั้นผมจะไม่มาเลือกเฉพาะสีแบบที่ผ่านมาตรงนี้นะผมไม่ยุ่งปิดไปเลยผมจะมายุ่งกับโทนเคิร์ฟอย่างแรกก็คือเรามาทำฝ้ากันหน่อยนะเพื่อให้เกิดโทนผมก็กด animate แล้วก็คลิกไปตรงจุดตัดนะฮะแบบนี้เสร็จแล้วผมก็มาดันตรงฝ้าขึ้นตรงนี้นะฮะปึ๊บพี่แต่พอมันเป็นภาพที่อยู่ค่อนข้างสว่างแบบนี้อาจจะดันเยอะนิดนึงแล้วผมก็มากระดกตรงกลางขึ้นนิดนึงเพื่อให้มันใสแบบนี้นะครับอันนี้เรื่องของการทำฝ้าทำแค่นี้นะครับต่อมาก็มาที่เลดชาแนลผมดันด้านล่างไปทางเขียวเงี้ยครับ
เห็นไหมเนี่ยนะผมไม่ไปยุ่งตรง selective color แต่ว่าผมมายุ่งตรงนี้แทนเป็นประมาณแบบนี้แล้วผมก็ไปที่ green channel ข้างบนนะครับคลิกแล้วผมก็ดันตรงนี้ไปเหมือนกันนะฮะด้านล่างนี้ไปทางขวานะฮะไปทางชมพูเป็นการเบรกเบาๆนะฮะหาจุดที่พอดีนะฮะของคุณนะครับว่าประมาณแถวนี้แล้วสุดท้ายก็ไปที่ blue channel นะครับผมก็ดันขึ้นไป blue channel นี่ผมอาจจะดันเยอะนิดนึงนะฮะหาจุดที่พอดีอีกเหมือนกันนะครับประมาณนี้ปิดเปิดมันจะได้ออกมาภาพเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าติดน้ำเงินไปก็ลดน้ำเงินลงนะฮะเนี่ยมันเป็นการผสมสีตรงนี้หาจุดพอดีให้เจอนะครับผสมของไอ้พวกนี้นะฮะเนี่ยคุณอาจจะต้องค่อยไฟจูนนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามันพอดีชมพูใบไม้อะไรเงี้ยไฟจูนนิดนึงนะฮะน้ำเงินนี่น่าจะโอเคแล้วเป็นเรื่องของการปั้นโทนปั้นโทนนะครับสังเกตว่าใบมงใบไม้เนี่ยมันก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นจากแบบนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันดูมีโทนมากขึ้นมีโทนมากขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่แค่ไปถ่ายรูปเล่นครับเห็นไหมเนี่ยผมคุมเอาน้ำเงินคุมเบาๆเข้าไปแต่คุมทั้งผ้าประมาณแบบนี้ครับอันนี้ก็คือจบการโปรเซสแหละของอัลบั้มนี้บอกก่อนเลยว่าการโปรเซสอัลบั้มนี้ค่อนข้างจะยากสำหรับผมมากทำตอนแรกเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะรอดไม่รอดรอดไม่รอดเน่าไม่เน่าคือผ่านการทำที่เรียกว่าเน่ามาพอสมควรนะครับแล้วก็เลยสุดท้ายตัดสินใจที่จะใช้โทนให้มันเป็นแบบว่าโทนร้อนไปทั้งหมดนะฮะโดยอ้างอิงนะครับจาก reference อันนี้นะครับก็สังเกตเห็นว่าเขาก็ใช้โทนร้อนไปหมดเลยนะฮะโทนร้อนหมดเลยนะครับแล้วก็มีเขียวเบาๆเบลคนะแต่ว่าเขียวก็ยังมีความเจือสีเหลืองอยู่ก็เป็นลักษณะการเล่นแบบนี้ผมก็ลองวัดสีดูก็คล้ายคลึงกันสีเขียวใบไม้ได้ไหมสีเหลืองของใบไม้กับดอกทานตะวันอันนี้น่าจะดอกใบแปะกล้วยนะญี่ปุ่นใบแปะกล้วยเนี่ยเหลืองๆไอ้สีเหลืองของใบแปะกล้วยสีดอกทานตะวันใกล้เคียงไหมน่าจะใกล้เคียงนะอะไรเงี้ยก็นั่งดูนะครับดูพินิจพิเคราะห์ก็เลยได้เป็นแบบนี้ออกมานะครับหลังจากที่คุณไปถ่ายทานตะวันมา2ช่วงนะก็มีเกิดขึ้นมา2อัลบั้มก้าวก็รู้สึกเลยว่ามันให้ฟิลที่ต่างกันเนาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นก้าวมีความรู้สึกว่าทานตะวันช่วงเย็นอะมีพลังกว่ามีพลังกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่กับสีของแสงอาทิตย์ที่ได้อะกับโทนเหมือนโทนสีในช่วงเย็นน่ะมันดูซัพพอร์ตกับดอกทานตะวันน่ะครับก็รู้สึกอย่างนั้นนะ มันก็เลยดูถ้าแบบว่าเราอยากจะไปปังๆเลยก็ว่าไปช่วงเย็นผมว่ามันสำหรับผมนะมันให้ฟิลของความเป็นโทนฝรั่งการย้อนแสงในลักษณะนั้นโทนในการโปรเซสอะไรเงี้ยผมดูเรฟเฟรนซ์มาจากฝรั่งแทนแต่พอเป็นช่วงเช้าเนี่ยไม่เหมือนกันผมใช้เรฟเป็นของญี่ปุ่นเพราะงั้นตอนเช้าเนี่ยผมว่ามันให้ความรู้สึกแบบญี่ปุ่นมากกว่าอาจจะเป็นแล้วแต่ความชอบโทนของน้องฮานะนี่ก็น่ารักไปอีกแบบนึงคือได้มีการใส่โทนญี่ปุ่นเข้าไปก้าวมันเหมาะกว่าการจะพยายามปัดให้มันเป็นโทนฝรั่งซึ่งช่วงแสงก้าวมันก็ไม่ใช่คนละแบบกันใช่คนละสไตล์คนละสไตล์กันระหว่างทานตะวันเช้ากับเย็นจบแล้วครับก็จะมีท็อปทิปถ่ายเด็กถ่ายเด็กยากไหมถ่ายเด็กยากไหมต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมถ่ายเด็กอายุน้อยขนาด6ขวบครั้งแรกที่แบบถ่ายจริงจังเป็นแบบพอร์ตเทรตไม่ได้ถ่ายเล่นนะถ่ายจริงจังมีไฟนอลอิมเมจในหัวเรียบร้อยแล้วมีการดีไซน์ว่าจะให้ใช้ชุดแบบไหนอะไรยังไงยากไหมตอนแรกคิดว่าจะยากคิดว่าจะคุยไม่รู้เรื่องจริงๆก็คือคุยรู้เรื่องแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องเขินจะต้องอายจะต้องอะไรที่แบบว่าเราเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่คุ้นเคยคนแปลกหน้าสำหรับเขาใช่พ่อแม่ก็ไปด้วยก็แนะนำกันแล้วก็ผมก็เริ่มคุยถามว่ากี่ขวบก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมตอบอายไม่ยอมตอบพอไปถึงสถานที่ผมว่าเดี๋ยวลองยืนตรงนี้ปั๊บผมก็เริ่มถ่ายพอเริ่มถ่ายปั๊บก็เริ่มธรรมชาติมาทันทีนะครับเริ่มเล่นเริ่มอะไรเงี้ยเริ่มเล่นกับผมมากขึ้นผมบอกว่าลองยืนตรงนี้ซิเขายืนบอกให้หันหน้าทางขวาซิหันบอกว่าฮานะหันกลับมาหน่อยหันคือสามารถจะสื่อสารได้เหมือนเวลาที่ผมสื่อสารกับนางแบบเลยรู้สึกว่าไม่แตกต่างกันบอกฮานะเดี๋ยวกระโดดให้หน่อยนะกระโดดขึ้นตรงๆเงี้ยได้หนึ่งสองสามโดดเลยแต่ไอ้วิ่งเนี่ยไม่ได้บอกให้วิ่งวิ่งเองรู้สึกว่าสดชื่นกระดอกทานตะวันด้วยธรรมชาติของตัวเองสนุกเพราะว่ามันเหมือนกับเขาวงกตทานตะวันเขาเรียกว่าเขาวงกตทานตะวันเพราะมันมีทางเดินเข้าไปแบบเนี้ยสนุกมากอันนี้ก็คือการถ่ายเด็กถามว่ายากไหมสำหรับผมไม่ยากสำหรับฮานะในกรณีนี้นะในกรณีฮานะเนี่ยสำหรับผมมาไม่ยากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเด็กคนอื่นเป็นไงเพราะผมก็อันนี้ถ่ายเด็กครั้งแรก6ขวบที่แบบเซตถ่ายจริงจังมีการเตรียมชุดไปช่วงเวลาที่ถูกต้องมีไฟนอลอิมเมจคิดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นครั้งแรกเขาก็รู้เรื่องกว่าที่คิดใช่ไหมตอนแรกคิดว่าจะไม่สามารถจะคุยได้อะไรก็คือจะน่าจะแบบเขาเป็นอะไรก็ทำไปอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่จริงๆสื่อสารก็ได้หมดทุกอย่าง
ะครับอยากได้อะไรนี่บอกเขาเขาทำให้แต่ก็จะมีทำเกินกว่าสิ่งที่ไม่ได้บอกเขากำลังสนุกนะกำลังสนุกบางทีก็มีแนะนำมุมให้มีแนะนำมุมนี้อะไรเงี้ยก็ไม่เลวนะก็มุมนะก็ถ่ายมาก็สวยดีประมาณนั้นอันนี้ประสบการณ์ถ่ายเด็กก็สนุกเว้ยแบบก็จบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปวันนี้ก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะที่ www.elabtogo.com/shop เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย